รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับนิ้งอีกแล้วนะคะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทยรวมถึงวันนี้ค่ะนิ้งพาคุณผู้ชมมาเที่ยวใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเองตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะแต่บางคนอาจจะทราบว่าแม่ไร่ขิงแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจน่าท่องเที่ยวขนาดไหนจะบอกว่าตอนนี้เขาเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนการเกษตรกับเกาะลัดอีแทนนั่นเองจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพักสักครู่เดียวกลับมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชนตอนนี้หนิงพาคุณผู้ชมค่ะมาเจอกับอีกหนึ่งความรู้ดีๆรวมถึงอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจนะคะซึ่งในวันนี้เราอยู่กันที่เกาะลัดอีแทนนั่นเองค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้แหละจะมาบอกกล่าวเรื่องราวดีๆในชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือพี่ประกิตนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมากจากพี่ประกิตนะคะที่จะมาคือปกติก็อยู่ชุมชนนี้อยู่แล้วครับผมตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับแต่โครงการที่บอกคุณผู้ชมค่ะเห็นด้านหลังนี้ค่ะแผนที่ใหญ่โตขนาดนี้นี่ไม่ได้จำลองประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะแต่จำลองพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเกาะลัดอีแทนไปยังไงมายังไงมาถึงกลายเป็นเกาะลัดอีแทนได้ค่ะคือเกาะลัดอีแทนเนี่ยมันอยู่ในเขตตำบลไร่ขิงกับบางเตยแล้วก็ทรงกระนองเกาะคำว่าเกาะลัดอีแทนเนี่ยมันมีเส้นคลองผ่านคือคลองเรียกคลองลัดอีแทนซึ่งไม่ได้ถ้าจีนมันจะไหลวนอ้อมไปทางนู้นใช่ไหมครับค่ะก็คืออ้อมออกเส้นนู้นไปแต่ผ่านลัดผ่านพอดีก็เลยตัดก็เลยตรงนี้เป็นเกาะค่ะนี่เรามีโครงการว่าเราจะทำเกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์แล้วจะมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเกาะเนี้ยได้รู้ว่าแต่ละจุดต่างๆเนี่ยจะมีพวกผลไม้หรือเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ภายในเกาะเนี่ยมีวางขายและจำหน่ายแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีแหล่งเรียนรู้ในการเชิงเกษตรอินทรีย์อ๋อว่าง่ายๆก็คือสำหรับใครก็ตามที่มาแหล่งท่องเที่ยวในที่นี้แน่นอนแหละถ้ามากันก็ต้องมาวัดไร่ขิงหรือว่าวัดดอนหวายก็ตามแต่อยากจะให้ลองมาแวะที่นี่เพราะจริงๆแล้วค่ะชุมชนหรือว่าประเทศไทยจริงๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นที่เกษตรกว่า 70% ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราถือให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มากๆแล้ววันนี้ชุมชนหรือว่าเกาะลัดอีแทนเนี่ยจึงนำมาประยุกต์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองใช่ครับมีทั้งหมดกี่จุดด้วยกันคะมีทั้งหมด4สถานีนะครับ4สถานีสำหรับสถานีแรกนั่นก็คือสถานีที่เรากำลังสถานีแรกคือไหว้พระก่อนอ๋อไหว้พระก่อนไหว้พระมาแล้วก็ต้องไหว้พระคุณผู้ชมขาเสริมดวงเสริมโชคเสริมชัยกันไปจุดแรกนั่นคือสตาร์ทที่วัดไร่ขิงคุณผู้ชมสามารถนำรถไปจอดที่จุดนั้นก่อนได้เสร็จปุ๊บเราจะมายังสถานีที่2สถานีที่2คือพิพิธภัณฑ์เกษตรครับพิพิธภัณฑ์เกษตรก็โชว์เรื่องราวของการทำเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าไงครับก็มีอุปกรณ์การเกษตรที่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆที่เอาพวกผลไม้อะไรมาแปรรูปก็อย่างเช่นสีฝัดที่สมัยก่อนนี้เป็นนาคืออะไรคะสีฝัดก็คือการแยกเมล็ดข้าวเปลือกให้ออกจากพวกใบที่เหมือนเราฝัดข้าวอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับโอ้คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หลายๆคนก็ต้องเริ่มไม่รู้จักกันแล้วล่ะหลังจากผ่านจุดที่2คุณก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันการที่ยังคงมีใช้งานอยู่ผ่านจุดที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะจุดที่2มันมี2ที่นะครับแล้วก็2ที่ล่ะเลยจากตรงนี้ที่เรายืนอยู่ไปอีกหน่อยนึงก็จะมีร้านค้าของชุมชนบางเตยเค้าซึ่งเอาผลผลิตพวกส้มพวกกล้วยพวกอะไรต่างๆที่ปลูกในชุมชนแล้วเนี่ยเอามาวางขายตรงนั้นราคายุติธรรมชาวสวนเอามาขายกันเองแล้วซื้อขายแก่เกษตรกรโดยตรงเลยราคาก็สบายราคาก็สบายและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยไม่ต้องไปหอยพ่อค้าคนกลางและที่สำคัญก็มีแล้วแต่ช่วงหน้าเทศกาลนั้นๆใช่ไหมคะว่าช่วงฤดูนั้นๆจะเป็นผลไม้อะไรผ่านจุดสถานีที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไปสู่สถานีต่อมาเป็นสถานีไหนคะสถานีที่3ครับค่ะไหว้พระขอพรอีกนี่เป็นหลวงพ่อปู่หลุย
นี่ไงซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากในตำบลสองกระนองค่ะหลังจากจุดที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาจุดที่4นี่จะเป็นจุดสุดท้ายของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์นี่ไงกลุ่มทำนาข้าวไลบรารีนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคนส่วนใหญ่หรือคนที่รักสุขภาพเริ่มหันมาทานข้าวไรเบอร์รี่มากขึ้นหรือว่าไรซ์เบอร์รี่นั่นเองแล้วก็มีส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยใช่ครับแต่จะบอกว่าราคาเวลาไปซื้อที่อื่นเนี่ยในไทยเนี่ยได้เปรียบนะจ๊ะถ้าคุณไปกินอเมริกานี่น้ำตาร่วงกันเลยทีเดียวตอนนี้พี่ประกิตก็พาหนิงมาอยู่ในสถานที่จริงแล้วล่ะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่แบ่งออกเป็นนี่เป็นสถานีที่2สถานีที่2ครับชื่อว่าอะไรคะพี่ประกิตคะพิพิธภัณฑ์ชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อครับอ๋อพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตนั่นหมายความว่าต้องรวมเรื่องราวใช่ครับอะไรบ้างคะในนี้ก็เดี๋ยวให้ไปดูเลยดีกว่าอ๋อต้องเห็นของจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามหนิงเข้าไปด้านในกับพี่ประกิตเลยค่ะพี่ประกิตบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งผู้รู้ใช่ไหมคะหรือว่าปราชญ์ชุมชนที่จะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดภายในพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ทราบคือใครนะคะพี่ประกิตคะก็ปู่นมครับครับเป็นปราชญ์ชุมชนประจำสถานีนี้ครับปู่นมสวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากปู่นมเนี่ยคือปู่นมก็เรียกได้ว่าวันนี้นอกจากสิ่งที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยแน่นอนแหละถามหนิงก่อนเลยไม่มีอะไรคุ้นตาสักอย่างเหตุที่เลือกคลองผีเสื้อเพราะว่ามีผีเสื้อเยอะเยอะอันนี้ตรงนี้ผมสมมุติว่าคลองผีเสื้อได้ไงสินค้าที่เราใช้ก็อยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อสมัยก่อนค่ะอันนี้คือนี่คือเสือเตยที่ขึ้นอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหรือว่าแม่น้ำนครชัยศรีนี่เป็นหมอนเตยอันนี้คือหมอนเหรอหมอนหมอนสำหรับหนุนศีรษะฮะอันนี้คือทำมาจากเตยฮะเหมือนกับว่าเราชีวิตวิถีชีวิตของเราเมื่อก่อนคือจำลองอยู่ในคลองผีเสื้อมีวิถีชีวิตแบบนี้วิถีชีวิตในคลองทีนี้เป็นเรื่องเล่าทีนี้ตอนนี้เมื่อก่อนนี้มันจัดทำด้วยความรีบเร่งมันก็ยังไม่เป็นกลุ่มผมก็จะเล่าไปจากของใหม่ใหม่ที่หนึ่งแล้วก็เก่าไปจากที่สองที่สามที่สี่จนกระทั่งถึงเก่าไปจนกระทั่งเก่าที่สุดก็สมัยรัชกาลที่ห้าอุ๊ยอันนี้ค่ะในขณะที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะขออนุญาตเอาพัดมาพัดก่อนจะหักไหมคะปูคะไม่หักฮะไม่หักฮะไม่หักนะอันนี้เหนียวใช่ไหมคะเหนียวฮะเหนียวเขาเรียกว่าอะไรคะปูกาบหมากฮะกาบหมากคือใบผลิตภัณฑ์จากต้นหมากฮะเป็นกาบฮะกาบหมากที่ห่ออยู่กับลำต้นอุ๊ยตอนที่เขาเรียกว่าจันทร์หรือว่าลูกจะออกมารู้สึกดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเย็นเชียวเย็นกว่าพัดสมัยใหม่อีกจะบอกให้พัดทีเดียวนี่ได้ลมปู่ได้ไหมคะปู่คะได้ครับปู่ก็บอกได้ด้วยหลังจากที่ผ่านแล้วส่วนโซนแรกก็จะเป็นเรื่องราวของโคมไฟหรือว่าการใช้งานต่างๆเป็นการเล่าเรื่องฮะผมจะเล่าเรื่องนี้คือของที่ใช้เกี่ยวกับแสงสว่างนี่ของที่ใช้ในครัวเรือนเป็นต้นว่านู่นเนี่ยทามอันนั้นเรียกว่าชามก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอันนี้ชามบ้านหนูเลยนะเนี่ยลำปางไอ้นี่เรียกว่าไก่เขียวฮะไก่เขียวนี่คนขางใหม่ขนาดใหม่ก็ถึง40กว่าปีอุ้ยอันนี้หนูก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะปู่ไก่เขียวเห็นอยู่ทีนี้นี่เป็นไก่แดงถึง60ปีถึง70ปีนะ60ปีคุณผู้ชมไก่แดงอันนี้ถึง100ปีแล้วนะเนี่ยมันจะไล่มาเรื่องทีนี้ก็เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวไอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวลูกนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อเจ๊กป้อแกขายอยู่เจ๊กป้อฮะฮะแกเคยมาขายอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนแกพายเรือมาในคลองในคลองฮะตอนนั้นมันเป็นหนูว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่เป็นมนต์เสน่ห์เนาะเป็นมนต์เสน่ห์เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าการที่มีเรือมาพายหรือว่ามาแจวแล้วก็ขายมีการค้าขายกันในลำน้ำเนี่ยเพื่อเป็นความสวยงามอีกหนึ่งอย่างที่หาสัมผัสได้ยากละแล้วบริเวณนี้โดยมากเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนซะส่วนมากวัฒนธรรมอะไรต่างๆยังคงแนบแน่นประเพณีตรุษจีนลวดสาจีนก็ยังอยู่แนบแน่นฮะทับทุกครัวเรือนเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ตามที่เข้ามายังพิพิธภัณฑ์จุดสถานีที่2คุณต้องดูจากเริ่มต้นจะเริ่มใหม่สุดแล้วก็ไล่มาฮะจนมาเป็นนานที่สุดเก่าแก่ที่สุดของทั้งหมดปู่เก็บคนเดียวเลยนะเอามาจากอย่างเช่นคุณประกิตนี่ด้วยฮะคุณประกิตก็จะเอามามีส่วนร่วมแล้วชาวบ้านบางนี่เขาก็ให้ผมยืมมาแสดงบริเวณคือว่าเน้นชุมชนบริเวณแถวนี้ฮะคือว่าให้เป็นความจริงให้เป็นหลักความจริงว่า
ความเป็นมาเป็นการเล่าเรื่องของชุมชนบ้านคลองผีเสื้อบ้านคลองผีเสื้อก็จะนำมารวมกันถือได้ว่าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องราวของชุมชนแห่งนี้มาดูที่นี่ก่อนเลยแล้วคุณจะรู้ว่าความเป็นมาของชุมชนนี้เป็นยังไงสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชนต่อมาก็จะเป็นเรื่อยเป็นลูกคิดต่างๆอันนี้เรื่อยผมก็ยังมีไว้เพื่อว่าคนสมัยก่อนนั้นไอ้เรื่อยเนี่ยเรายังใช้แรงงานกันได้ขอแรงกันได้2คนเค้าเรียกเรื่อยโยมบาลจับหัวจุกอ๋ออันนี้ใช่มั้ยครับผมนี่นะมายุคปัจจุบันตัวใครตัวมันครับรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเลื่อยแบบนี้นะเลื่อยเดียวต่างคนต่างต้องช่วยตัวเองให้รอดครับผมแล้วยิ่งปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี่มันต้องเร่งทำมาหากินเป็นเครื่องมาแล้วแต่ผมไม่ข้ามไปตอนนี้ไปเป็นเทคโนโลยีล้วนๆแล้วจะเป็นเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาดูอย่างนึงที่เราหวนคิดว่านี่ก็คือจริงๆชุมชนคนไทยเนี่ยมันเคยสวยงามเพราะว่าเราอยู่กันแบบชุมชนเกษตรที่ไม่ใช่ชุมชนอุตสาหกรรมยิ่งเราพยายามเข้าหาอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่เราก็จะลืมรากเหง้าเรามากเท่านั้นอันนี้หนังควายนะครับเนี่ยหนังควายอันนี้คือเชือกเชือกหนังควายเนี่ยจากเนี่ยฮะนี่อายุตัวนี้ถึงขออนุญาตอ่านนิดนึงได้ไหมคะปู่ขาเขาบอกว่าเชือกหนังควายนะคะทำจากหนังควายวิธีทำโดยขึงหนังควายทั้งพื้นอันนี้ทั้งพื้นออกมาแค่นี้เหรอครับปู่ยาววันนี้อ๋อแต่ว่าแบบตัดออกมาเหลือแค่นี้ใช้มีดเฉือนเป็นเส้นขนาดกว้างและยาวตามต้องการนะคะและบิดม้วนเป็นเส้นกลมตากแดดให้แห้งใช้เป็นเชือกถือว่าเป็นกรรมวิธีที่ยากมากไม่มีแล้วครับถ้าว่าไม่มีอีกแล้วในปัจจุบันไม่มีให้ดูนะเด็กๆก็คงไม่รู้เป็นผลิตภัณฑ์ของควายแล้วถ้าควายเนี่ยนะเขาก็ต้องมาใช้ของเขาเองเนี่ยเขาจะผูกไอ้นี่ตะโกกเนี่ยเพื่อให้ควายจูงไถอันนี้นะครับครับใช้ได้ทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าพานเรือก็ใช้อันนี้ฮะก็คือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาใช้กันจริงในชุมชนนี้ใช่ฮะมาอีกหนึ่งอย่างดีกว่าค่ะปู่ขาอันนี้เป็นอะไรคะปู่นมอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าคันกระสุนฮะคันกระสุนตรงนี้มันชำรุดฮะมันชำรุดอีกนิดเขาเอามาให้ผมไว้ผมก็เก็บไว้อันนี้เป็นคันนูเหรอคะคันกระสุนมันก็คล้ายกันฮะคล้ายกันแต่ว่ามันใช้กระสุนลูกดินฮะดินเนี่ยดินฮะหนูมาทันรุ่นนี้แล้วค่ะปู่ค่ะครับรุ่นนี้เนี่ยแอบเห็นพ่อหนูยิงหลังบ้านบ่อยๆนั่นไงครับนี่ไงที่ผมว่าเล่าจะเล่าเรื่องนี่คือเมื่อสมัยนี้คืออย่างนี้แล้วถัดออกไปไอ้นี่เขาเรียกว่าปืนมันก็เจริญขึ้นก็คือประยุกต์อะไรแอปพลายที่ยิงปลายิงอะไรที่มีนั่นจากคันกระสุนนะคะก็กลายมาเป็นปืนในปัจจุบันทีนี้โบราณที่ใช้กันมาเป็นร้อยปีก็ต้องเนี่ยคันกระสุนคันกระสุนแต่ว่านี่ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ล่าเมื่อสมัยก่อนนะเข้าป่าล่าสัตว์ต่างๆอันนี้อะไรครับปู่ตะเกียงอ๋อใช้วิธียังไงคะเป่าเหรอคะแล้วก็ไฟลุกอย่างเงี้ยเหรอคะผักก็จะลองดูก็ได้มีน้ำมันครับผมมีน้ำมันเติมไปเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงค่ะปู่ค่ะมันใช้ได้2อย่างฮะใช้ได้ไม่ใช่2อย่างใช้ได้หลายอย่างยังไงครับปู่เป่ายุงเป่ามดได้ฮะเวลานั่นมามันจะไฟมันจะกระจายฮะเรารีบเร่งหาตะเกียงนั้นไม่ได้แล้วก็ใช้อีกนี่นะครับใช้ชีวิตประจำวันเป็นตะเกียงเดินไปไหนมาไหนเข้าครัวเข้าบ้านไม่น่าเชื่อมีทั้ง2อย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นตะเกียงก็ได้หรือใช้ไปเป็นฆ่าสัตว์ต่างๆหรือว่ายุงเรียกว่าทำลายยุงมดแมลงมดต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจซึ่งทั้งหมดที่หนิงพูดมานี้ค่ะคุณผู้ชมจะไม่มีทางได้เห็นเลยถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มายังแหล่งนี้กับบ้านแห่งนี้นะคะบ้านคลองผีเสื้อนั่นเองเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะนอกจากจะเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากแต่มีเรื่องราวที่จะบอกกล่าวอีกมากมายอยู่ที่คุณผู้ชมจะเข้ามาเรียนรู้แล้วล่ะซึ่งในอีกสักครู่เดียวค่ะนี่เป็นเพียงแค่สถานีเท่าแรกเท่านั้นใช่ไหมคะปู่นงคะจริงๆยังมีอีกหลายสถานีด้วยกันให้คุณผู้ชมไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปาหมิงไปในสถานีอื่นๆกันดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณปราชญ์ชุมชนของเราค่ะปู่นมนั่นเองที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับปู่บอกว่าวันนี้มาให้ข้อมูลท่ามกลางอากาศ140องศาด้วยกันเลยทีเดียวคุณ
ู้ชมค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวในการท่องเที่ยวในเกาะลัดอีแทนแห่งนี้นะคะแต่พี่ปกิจค่ะเดี๋ยวจะพาไปต่อถืออะไรมาคะพี่ปกิจอันนี้คือตะเกียงแก๊สครับตะเกียงคนสมัยโบราณเนี่ยแถวนี้พื้นที่แถวนี้ไปทำนากันก็เอาตะเกียงเนี่ยเอาแก๊สใส่เขาก็ไปเดินหาปลาในท้องนาเอามาประกอบอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอุ้ยมันอันนี้คือใช้ได้จริงครับของใช้ได้จริงๆเลยอ๋อแล้วสองด้านมันได้แปลว่าที่ยุคสมัยนี้ที่เขาเสียบกันไว้บนหัวนี่อันนี้แอปพลายมาจากอันนี้ใช่ใช่ครับยุคมาจากตะเกียงอันนี้อีกทีหนึ่งผมก็ขอฝากท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยากจะให้มาดูชุมชนของผมชีวิตการดำเนินสิ่งที่เราแล้วมาเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวในอดีตมาชนที่พื้นที่ได้ผมภูมิใจมากที่ปู่นมแล้วก็พวกผมรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าสมัยอดีตให้ลูกหลานไว้ครับผมก็อยากจะให้ชวนกันมาเยอะๆชุมชนเกาะไร้แท่นของเรายินดีต้อนรับครับผมนั่นไงคะคุณผู้ชมคะขนาดคนในชุมชนเขายังรักชุมชนขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าชุมชนนี้ทำไมถึงน่าห่วงแหนและน่าหลงไหลต้องมาด้วยตัวเองค่ะในอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปได้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับผมค่ะอันนี้ขนาดน้ำจิ้มยังแซ่บแล้วก็ยังสนุกขนาดนี้เดี๋ยวไปรอกันดูดีกว่าค่ะว่าช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนเดตตามหนิงกับพี่ประกิจไปเลยค่ะไปครับเสียดายจริงๆเวลารายการเรามีน้อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้กลับมาเจอกันใหม่แน่นอนได้ทราบถึงเรื่องราวดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ธุรกิจคะหมดหรือยังยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกครับโอ้โหขนาดนี้หนูว่าเยอะแล้วนะโหยังมีเยอะมีสิ่งดีๆเยอะที่จะให้ท่านผู้ชมเข้ามาเที่ยวในนี้ในเกาะอีกลันแท้ของเราเรามีผลไม้หลากหลายตามฤดูกาลค่ะที่แรกหลักคือส้มโอมะพร้าวน้ำหอมค่ะกล้วยตากแล้วก็อร่อยนะครับข้าวรีแล้วก็หอมชุมชนแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวมากมายคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้รวมถึงท่องเที่ยวแล้วยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งชุมชนค่ะที่น่ารักมากๆจริงไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนครับรักใคร่ปองดองกันมองมาเนี่ยเหมือนเข้ามาเจอครอบครัวหนึ่งว่าง่ายๆใช่ครับเพราะว่ายิ้มแย้มให้กันแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยรักและหวงแหนชุมชนตัวเองอย่างแท้จริงแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครก็ตามที่อยากมาเที่ยวชมแบบนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะพี่ปกิจคะก็มาวันที่ขิงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีป้าประชาสัมพันธ์บอกครับผมแล้วก็ทำไมชุมชนเกาะไร้แท่นนี่ผู้คนถึงยิ้มแย้มแจ่มใสดีเพราะว่าเขาบริโภคพวกข้าวก็ปลอดสารพิษพวกพืชผักต่างๆก็ปลอดสารพิษมลภาวะก็ไม่ค่อยมีพิษมันก็เลยอารมณ์ดีแล้วไม่ค่อยเป็นโรคเนาะดูแลอิจฉาคุณผู้ชมค่ะใกล้กรุงเทพไปเดียวมาเสพอากาศบริสุทธิ์กันกับที่นี่ค่ะเกาะลัดอีแทนนั่นเองเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างด้วยสำหรับใครก็ตามที่สนใจนะคะก็มากันเยอะๆใกล้กรุงเทพกับจังหวัดนครปฐมกับชุมชนแห่งนี้ค่ะบ้านคลองผีเสื้อเกาะลัดอีแทนนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับ PTT Global Chemical นั่นเองค่ะเวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้รับรองว่าพี่ปกิจบอกว่ายังมีอะไรดีซ่อนอยู่อีกเยอะครับผมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับอัปเดตไทยแลนด์วันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ